ะแนะนำใช้ TypeScript แล้วก็เขียนเดโมเป็น TypeScript ภาษาอยู่นะครับโอเคเอาล่ะครับเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นผมขอเช็คอะไรขึ้นก่อนโอเคคือณงานตัวนี้นะครับจะมีการให้เราร่วมกันบริจาคนะครับซึ่งเงินตัวนี้เราจะไปช่วยคนที่ประสบปัญหาได้นะครับก็ณตรงนี้นะครับเริ่มแรกเลยเราจะมาทำการ introduction กับว่าไอ้ TypeScript มันคืออะไรกันแน่นะแล้วแบบการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นของการใช้งานของมันเนี่ยเราก็จะลงไปเจาะลึกว่าไอ้ TypeScript เนี่ยมันมีไทป์อะไรบ้าง fundamental มันคืออะไรเราจะ build มันแล้วจะไปใช้งานต่อยังไงนะครับโอเค TypeScript นะครับพูดง่ายๆมันก็คือ JavaScript แบบที่มีไทป์นะครับคือเรื่องอะไรดีคือ JavaScript ปกติเนี่ยมันเป็น dynamic type ใช่ไหมฮะคือแบบว่าเราจะแบบ assign variable ขึ้นมาหนึ่งตัวเราจะใส่เป็น string เป็น number เป็น object อะไรก็ได้ยัดลงไปในที่เดียวเลยแต่ทีเนี้ยคือมัน control ไม่ได้ไงแบบว่าบางที variable ตัวเนี้ยเราจะไปใช้บวกเลขต่อแต่ปรากฏว่ามันเอา object มาบวกกันมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมฮะดังนั้น TypeScript เนี่ยมันคือ JavaScript เวอร์ชันที่คุณใช้นะครับมันคือ superset ของ JavaScript คือ JavaScript สมมติว่ามีอยู่10 feature นะครับ TypeScript เนี่ยฟาดไปเลยฟีเจอร์นี่เอาไปแล้วก็บวกฟีเจอร์ของ TypeScript เข้าไปนะครับและ TypeScript เนี่ยเป็นโปรดักต์ของ Microsoft ตัวนึงนะครับที่เป็นโอเพนซอร์สแล้วก็มีคนทำอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าฟรีแวร์ทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอเช็คจอนิดนึงนะฮะโอเคผมลืมเปลี่ยนหน้าโอเคครับผมเทียบง่ายๆเลยว่า TypeScript กับ JavaScript มันอยู่ตรงไหนกันแน่พอเราพูดถึง JavaScript ที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับนั่นคือวงกลมอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ JavaScript เนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชันหนึ่งที่เราเรียกว่า ESNext นะครับหรือเป็น JavaScript Next ซึ่ง JavaScript Next เนี่ยมันก็คือการแรป JavaScript ของทุกวันนี้บวกกับฟีเจอร์บางส่วนที่ทุกเบราว์เซอร์อาจจะแบบบางเบราว์เซอร์อาจจะยังไม่ซัพพอร์ตนะครับทีนี้ TypeScript มันคือการแรปเจ้า JavaScript Next อีกทีหนึ่งดังนั้นพอเราบอกว่าพวก Contents พวก Promise Async Await อะไรอีกอะพวก import module export module เนี่ย TypeScript support ไหม support แน่นอนครับเพราะว่ามันแรปทั้งหมดนี้ไว้ให้หมดแล้วนะครับ
เอ๊ะทำไมถึงต้องใช้สคริปต์ล่ะคือเนื่องจากเราก็บอกไปแล้วเบื้องต้นว่าเฮ้ยเราสามารถคอนโทรลไทป์มันได้แล้วเฮ้ยไทป์มันจะออกเป็นอะไรเป็นหน้าตายังไงนะครับแล้วทุกอย่างคือ JavaScript ของคุณเนี่ยมันก็คือใช้สคริปต์จะเรียกว่าไงดีเพราะสุดท้ายแล้วใช้สคริปต์เนี่ยมันแปลมาเป็น JavaScript ครับโค้ดที่คุณเขียนอยู่ทุกวันนี้เป็น JavaScript เนี่ยเอาไปใช้เป็นใช้สคริปต์เลยก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่มีเรียกว่ายังไม่มีพวกไทป์เข้ามานะครับดังนั้นการที่จะเรียนเปลี่ยนจาก JavaScript ไปใช้ JavaScript เนี่ยแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเราแค่เรียนรู้เรื่องการใช้ไทป์เล็กๆน้อยๆนะครับสองคือเราได้รีซอสที่เราเชื่อถือได้หมายความว่าไงรีซอสที่เราเชื่อถือได้ก็คือเรามั่นใจได้เลยว่าเฮ้ยเราใส่ตัวแปรเข้าไปเนี่ยไม่ผิดแน่นอนเราบังคับไปเลยว่าคนอินพุตบังคับตัวแปรเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นตัวเลขแน่นอนเราทำ calculation บวกเลขกันเรามั่นใจได้เลยว่าพารามิเตอร์ที่เข้ามาจะไม่ผิดแปลกจากที่เรากำหนดไว้นะครับเราจะได้รีซอสที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับท้ายเป็น structural ก็คือตัว type เนี่ยในของ TypeScript เนี่ยเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ย type ตัวนี้จะต้องเป็นแค่ string ต้องเป็น number ต้องเป็น whatever ที่แบบแค่อย่างเดียวแบบมาตรฐานเป็นบูลีนบ้างล่ะคือทีนี้ type เนี่ยเราสามารถออกแบบเป็นลำดับขั้นเป็นรูปแบบเป็นรูปร่างของมันได้นะครับลงไปลึกได้อีกนะครับ consistency good Turing นะครับขวามือเลยนะครับขวามือเนี่ยผมใส่รูป vim นะครับ n vim ก็คือตัวที่เราเขียนเป็น text editor กันในเทอร์มินอลนะครับซึ่งจะบอกว่าทุกทูริงนะครับเป็นกู๊ดทูริงที่จะสามารถใช้กับไทสคริปต์ได้ไทสคริปต์เองก็มีเอ็กเทนชันมากมายนะครับให้สามารถเวิร์กกับแต่ละโปรแกรมได้นะครับบางท่านอาจจะใช้VS Code Visual Studio Code อาจจะใช้ Atom อยู่ก็ตามนะครับซึ่งทุกอย่างพวกนี้เรามีเอ็กเทนชันของไทสคริปต์พร้อมใช้งานนะครับและไทสคริปต์เนี่ยเราจะให้อารมณ์พอเราใช้ไทสคริปต์เนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเราใช้พวก IDE พวก Visual Studio Code ใช้ Eclipse นะครับเพราะว่าพอเรามี type ให้กับ JavaScript แล้วเนี่ยมันการที่แบบว่ามันจะวิ่งไปหาทำพวก intelligence ในการที่จะบอกว่าไป search นู่น search นี่ทำการ subject ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ดียิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะครับอีกข้อหนึ่งเลยนะครับเรื่องของการทำ hybrid integration นะครับคือเนื่องจากเราเข้าใจว่าณวันนี้เราทำโปรเจกต์ที่เป็น JavaScript เขียนด้วยหน่วยจดเอ็นหรือ JavaScript ธงกระดาษก็ตามแต่นะครับเราบอกว่าจะเปลี่ยนเป็น TypeScript เปลี่ยนปุ๊บหมดเลยเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาเยอะถูกต้องไหมฮะดังนั้นในส่วนของ JavaScript กับ TypeScript เนี่ยเราสามารถมาใช้งานพร้อมกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโค้ดอะไรเลยหมายความว่าไงในโปรเจกต์เนี่ยเราจะมีทั้งโค้ดที่เป็น .js กับ .ts อยู่ด้วยกันนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วไอ้บางทีเนี่ย TypeScript เนี่ยก็สามารถไปเลือกไปเรียกตัว import js ธรรมดาเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งมันแบบใช้งานได้อย่างซีมเลสมากๆนะครับเอาละถ้าเกิดอยากจะเริ่มใช้ TypeScript นะครับก่อนอื่นเลยทุกท่านที่อยู่ในตอนนี้นะครับอยากจะลองใช้เนี่ยก็ลงก่อนเลยนะครับเริ่มแรกนะครับท่านต้องลงโปรแกรม Node.js ก่อนไว้ในเครื่องนะครับเป็นรันทามก่อนแล้วมันจะแถมพวก npm นะครับ Node Package Manager เข้ามาแล้วทำการติดตั้ง TypeScript เป็น global นะครับคือวันนี้ณวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมจะพูดอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องการเอา React เอา TypeScript มาใช้ใน React จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสไลด์เนี่ยผมอาจจะสคริปต์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับโอเคทุกท่านพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมานั่งดูโค้ดของไทยสคริปต์กันแล้วนะครับตื่นเต้นเหลือเกินนะครับโอเคไม่รอช้านะครับผมขอสวิตช์กลับมาหน้าจอปกติเลยนะครับชิปชิปชิปโอเคครับเอาล่ะผมขอเช็คหน้าจอในไลฟ์นิดนึงนะครับว่าขึ้นปกติดีไหมเดี๋ยวผมไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าใช้ได้ไหมเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับนี่ขอเช็คอะไรนี้ก่อนโอเค
ผมไม่สามารถดูแชทท่านอื่นในทางฝั่ง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวท่านใดที่กำลังดูใน Facebook อยู่นะครับย้ายมาดูใน YouTube เลยจะได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็คุยกันได้นะครับโอเคครับเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยว่าโค้ดไทสคริปต์เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราปกติเราเขียน JavaScript เนี่ยไฟล์มันจะเป็น .js ถูกต้องมั้ยฮะทีนี้พอมันเป็นไทสคริปต์ขึ้นมานะครับทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่ extension ของมันนะครับหรือนามสกุลของมันนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็น .ts ขึ้นมาเราเปลี่ยนครอบครัวใหม่เป็น .ts เรียบร้อยนะครับโค้ดหน้าตาดูเบื้องต้นผิวเผินนะครับเหมือน JavaScript ไม่มีผิดเพี้ยนนะครับคอนโซลหลอก hello typescript by typescript เอ๊ะสงสัยจังเลยว่าโค้ดตัวนี้เราเอาไปรันได้เลยหรือเปล่า .ts เนี่ยไปรันในเบราว์เซอร์เลยได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้เบราว์เซอร์ยังไม่รองรับ typescript แบบ natively นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องแมน typescript เนี่ยให้เป็น javascript ก่อนนะครับส่วนตรงนี้ฮะเรามาดูบรรทัดที่3นะครับตรงนี้จะเป็น syntax ของ javascript ขึ้นมาละถ้าเป็นของ typescript ขึ้นมาละคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเขียน javascript ปกติเนี่ยเราจะไม่มีตรงนี้เราจะไม่มีไทยนะครับอันนี้คือ it do the same thing ครับคือมันมันก็จะได้เป็น array ที่มี string นะครับแต่คือแค่ว่าพอเรามี typescript เข้ามาเนี่ยเราบังคับว่าใน array เนี่ยจะต้องเป็น script เท่านั้นต้องเป็น string เท่านั้นนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดผมใส่ตัวเลขลงไปปุ๊บมันก็จะเริ่มผิดละผมใส่ object เข้าไปก็ผิดไปอีกนะครับมันก็จะเริ่มฟ้องแล้วว่าเฮ้ย type number เนี่ยไม่ได้ assignable to be type string นะครับใน array เนี่ยก็ตรงนี้แหละครับมันคือเรียกว่าข้อดีหนึ่งของTypescript นะครับที่สามารถทำให้เราบังคับการเขียนโค้ดให้มันไม่ผิดแล้วก็เวลาเราย้อนกลับมาดูโค้ดเนี่ยเราก็จะเข้าใจโค้ดได้ง่ายยิ่งขึ้นว่าไอ้ variable ตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรอยู่นะครับทีนี้ต่อไปครับพอเรามีไฟล์ TypeScript ขึ้นมาแล้วเราจะทำการให้มันแปลงเป็น JavaScript ยังไงเรามาดูกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัว terminal ขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิด terminal หน่อยโอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่โฟลเดอร์01 starter ผมว่าถ้าประเทศหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าผมจะสามารถหาโค้ดตัวนี้ได้จากที่ไหนนะครับโค้ดTypescript ที่ผมโชว์อยู่ผมขอโทษทีผมลืมแจกลิงก์ให้ผมแปะลิงก์ให้นิดนึงนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาที่โฟลเดอร์01 starter โอเคเดี๋ยวใช้ลิงก์ตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปทำเป็นช็อตแค่นี้ให้นะครับถ้าเกิดท่านใดมองเห็นเดี๋ยวมองตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมทำเป็นช็อตแค่ลิ้นให้ไปหนึ่งนะฮะสักตัวหนึ่งเป็นลิ้นสั้นๆจะได้ไม่ต้องพิมพ์เป็นยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่เขียนรอเอาตามนี้ไปก่อนนะครับยาวมากโอเครู้สึกว่าเสียงมันเงียบมากเลยเนาะผมว่าผมเปิดเพลงซอฟๆนิดนึงนะครับนะครับเอาเพลงที่ไม่มีคาสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องมีคนร้องนะครับโอเคครับผมไม่ได้ใจเสียงเพลงมาดังไปไม่เอ่ยถ้าดังไปอะไรอย่างนี้ก็พิมพ์บอกกันในแชทได้นะครับเดี๋ยวผมทำคัทเทิ้งลิงก์ให้ก่อนโอเคครับผมไม่ได้ใจเสียงเพลงมันดังไปไม่เลยถ้าดังไปอะไรก็จึงบอกกันในแชทได้นะครับOkay.
ผมใช้ของ Bitly แล้วกันมีท่านใดโฟกตัวลองโคลนตัวกิทับตัวนี้ไปได้ยังเอ่ยฮะจะได้มีบางท่านได้ไปบ้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวใช้ลิงก์ตัวนี้นะครับสั้นๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากจะโคลนตัวGitHub นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในคลิปด้วยละกันจะได้เห็นกันตลอดนะครับโอเคใช้เป็นลิงก์นี้นะครับสำหรับ GitHub นะครับสำหรับ GitHub Repo ของวันนี้ใช้อันนี้นะครับโอเคครับงั้นเรามากันต่อเลยนะครับทีนี้พอเรามาที่โปรเจกต์ตัวที่มีไฟล์ TypeScript แล้วนะครับเราพิมพ์แค่นี้ครับพิมพ์แค่ว่า TSC ครับ TypeScript Compiler นะครับเสร็จแล้วตามด้วยชื่อไฟล์ครับชื่อโฟลเดอร์ก่อน src นะครับเพราะว่าเราตอนนี้ผมพยายามแยกโฟลเดอร์ที่เป็นสำหรับเป็นซอร์ส TypeScript นะครับกับตอนที่ compile เสร็จแล้วนะครับออกด้วยกันนะครับทีนี้ต่อไปครับผมพิมพ์ไป .jan.ts คือ .jan.ts คืออะไรเอาทุกไฟล์ที่เป็น .ts นะครับแล้วให้ทำการ compile ไปโยนลงที่ directory ชื่อ disk นะครับเป็นอย่างนี้ไปนะครับพอผม enter ปุ๊บมาเปล่าอ๋อลืมเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะครับพิมพ์ใหม่โทษปึ๊บเรียบร้อยครับทีนี้ครับที่โฟลเดอร์ดิสก์ครับตรงนี้ก็จะมีไฟล์ชื่อเดียวกันเลย index.js นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็น ts จะเห็นได้ว่าทุกอย่างครับมันก็จะแปลงกลับมาเป็นอะไรเอ่ยเป็น JavaScript ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมได้ลิงก์ของท่านผู้ชมทาง Facebook แล้วเผื่อผมจะนั่งอ่านที่ทุกท่านพิมพ์มาได้นะครับโอเคเสียงเบาเสียงเบาเหรอครับโอเคเดี๋ยวผมแก้ก่อนผมเพิ่งเห็นโอเคผมเพิ่งได้ลิงก์ของ Facebook มานะครับเสียงยังเบาอยู่ไหมครับเดี๋ยวผมรออ่านแล้วกันฮัลโหลได้ยินเสียงไหมเอ่ยไม่มีเสียงไม่มีเสียงมาเสียงเบาเอ๊ะนั่นตะคิวโมงว่ะเดี๋ยวนะจะผมคอลเนี่ยผมจะปิดเพลงไปเลยแล้วกันนะครับแก้ปัญหาเสียงผมยังดังดีอยู่ไหมเอ่ยหรือว่าเบาไปละเดี๋ยวผมจะได้เราสอนไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชัดขึ้นแล้วหรือเบาไปนะครับบอกทีนึงนะครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลองรันตัวโค้ดตัวนี้กันดูนะครับโค้ดที่เป็น .js นะครับคือตอนแรกเราเขียนเป็น .js ถูกต้องไหมพอเราจะรันเนี่ยเราต้องแปลงเป็น .js เป็น .js ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีแบบรันทางสำหรับTypescript แบบ native มาให้นะครับทีนี้เวลาเรารันครับผมจะรันด้วย Node.js แล้วกันผมจะไม่ยัดไปใส่ในเบราว์เซอร์นะครับผมพิมพ์ว่า Node ครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่มันทำการ compile เสร็จแล้วนะครับคือ Node นะครับแล้วก็ index.js แล้วปั๊บจะเห็นได้เลยว่า result เนี่ยจะออกมาถูกต้องเลยนะครับ hello by typescript นะครับผมเปลี่ยนอะไรสักหน่อยนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวมันดูไม่ต่างนะครับอันนี้ยังค้างอยู่นะครับEnd hello the self made นะครับ by อย่างนี้นะครับ
ถ้าแบบว่าเราไม่แน่ใจว่าโค้ดของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือยังเราเขียนผิดตรงไหนไทป์ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะไปเออร์เรอร์ตอนที่เราทำการคอมไพล์เองนะครับไม่ต้องกลัวโอเคครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำการคอมไพล์ทีนึงนะครับปึ๊บเราก็ได้ไฟล์ .txt หน่อยปึ๊บก็จะเห็นได้ว่า the still made by typescript นะครับก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้มันผิดไทป์ที่เรากำหนดไว้นิดนึงนะครับโอ้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับขอซีจอนิดนึงนะครับโอเคมาที่จออีกครั้งนึงนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์ไทป์ให้มันผิดดูนะครับผมใส่อะไรที่มันไม่ถูกต้องตามสตรีมนะครับแล้วผมก็ลองใส่ออบเจกต์ลงไปด้วยให้มันพังสุดๆไปเลยนะครับทีนี้ผมจะลองคอมไพล์อีกรอบหนึ่งปึ๊บนี่ไม่ใช่คอมไพล์ที่ไหนปึ๊บมันก็จะเริ่มคิดนานแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยยูตัวเนี้ยมันไม่ได้ assignable เป็นสตรีมนะยูควรจะลบออกนะเห็นไหมครับว่ามันฉลาดแค่ไหนบรรทัดก่อนอันนี้ก็บอกว่าเฮ้ยบรรทัดที่3เนี่ย1 2 3เนี่ยก็ไม่ใช่สตริงนะครับ number เนี่ยไม่ใช่นะเราก็แค่แบบแก้ได้นะครับในกรณีที่แบบว่า IDE text editor ของเรามันไม่มีตัว extension ของ TypeScript ให้นะครับดังนั้นเราจะต้องแบบมานั่งดูตอน compile อีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้ VS Code Atom อยู่แล้วเนี่ยมันจะแบบเรียลไทม์เลยนะครับจะบอกเลยโอเคเราเห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการ develop บนเรียกว่า TypeScript แบบเป็นเพลทนะครับไม่มีการ set up อะไรเพิ่มเติมมีแค่ run command ในการ view นะครับอีกนิดนึงตอนนี้ถ้าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราต้องคอย view ตลอดเงี้ยต้องแบบมาคอยกดตลอดเราไม่สามารถเห็นแบบ real time ได้ทำยังไงได้บ้างนะครับเรามี option ตัวนึงครับเรียกว่า watch นะครับเราก็แค่ใส่ขีด w ไปก็ได้หรือแบบขีด watch ลงไปทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโค้ดเดี๋ยวว่าจะทำการคอมไพล์ให้เดี๋ยวเราลองดูนะครับที่ไฟล์ index.js ตอนนี้มีอยู่แค่3คนนะครับจอห์นทอมแดนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มฟีเตอร์ลงไปนะครับฟีเตอร์ลงไปปึ๊บเรามาดูที่ index.js ครับฟีเตอร์ก็จะถูกการเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะฮะโอเคนะครับเอาล่ะจบไปแล้วกับการที่ใช้คอมแมนด์ไลน์ในการคอมไพล์ตัว TypeScript เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่โฟลเดอร์ถัดไปกันนะครับที่โฟลเดอร์เบสิกนะครับโฟลเดอร์เบสิกเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาทุกท่านลองสังเกตดูนะครับว่าผมเพิ่มอย่างนึงเข้ามานะครับคือ index.html นะครับแปลว่าอะไรผมจะเอา TypeScript ตัวนี้แหละไปรันในเบราว์เซอร์ให้ดูเลยนะครับเอาละอันดับแรกนะครับมันมีไฟล์นึงเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันดับแรกเป็นครั้งที่2ละมีไฟล์นึงเข้ามานะครับ tsconfig นะครับคืออะไรเมื่อกี้นะครับเรากำหนดว่าตัวไฟล์ของเราเนี่ยเมื่อคอมไพล์เสร็จแล้วมันจะไปลงที่ไหนนะครับเราต้องพิมพ์ลงไปในตัวคอมแมนด์ไลน์เลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรดีมันไม่ค่อยไดนามิกอ่ะมันดูแบบเป็นเหมือนการไฮโคดไปนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องการมีไฟล์คอนฟิกการนะครับเวลามีใครที่แบบโคดโปรเจกต์เราไปปุ๊บต้องการจะทำการวิวนะครับเขาจะได้ไม่ต้องพิมพ์คอมแมนด์ยาวๆของเรานะครับเราแก้ไขที่ตัวคอนฟิกตัวนี้ซึ่งมันแก้ไขได้เยอะมากๆนะครับณตรงนี้เรามาไล่ดูกันนิดนึงนะครับว่าผมใส่อะไรไปบ้างtx config เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเรียกว่าตอนที่เราพิมพ์ว่า txc นะครับตัวนี้เราก็กำหนดไปว่าเฮ้ย target ของตัว browser เนี่ยหรือตัวที่เราจะไปรันเนี่ยมัน target มันรันด้วย javascript version ไหนได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งเป็น schema เป็นตัว target เป็น exe file นะครับซึ่งก็เป็นตัวเก่าซึ่งก็สามารถรันได้เกือบทุก browser เลยนะครับส่วน module นะครับ module ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราถามว่ามันจะไปลงที่ไหนแล้วตอนนี้ผมเลือกเป็น UMD นะครับซึ่งหมายความว่ามันจะรันบนที่เป็นแบบ Universal Platform Universal บน Browser ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Node.js ตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเอ่ยเป็น Common.js ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าณวันนี้เราจะเป็น UMD นะครับเพราะว่าเราจะไปรันบน Browser กันอันดับถัดไปครับเรามาดูกันในนี้มี2ไฟล์จริงๆไฟล์นี้ไม่ใช้ครับผมลืมลบออกตรงนี้เลยละกันเรามี2ไฟล์ครับ index.html กับ js นะครับมาดู
ูกันครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างอันนี้ผมเขียนแบบคร่าวๆมากๆเลยนะครับในการที่จะทำให้ TypeScript เนี่ยมันสามารถรันได้บนเบราว์เซอร์นะครับทีนี้มาดูกันใน HTML อันนิดนึงนะครับว่าเราเรียกใช้ TypeScript เป็นยังไงนะครับขอเปลี่ยนตัว snippet นิดนึงเป็นอะไรเพื่อนโอเคเรามาดูกันตรงนี้นะครับตรงช่องที่เป็น script source นะครับที่ปกติเราจะทำการ import JavaScript เข้ามานะครับเราไม่ได้ import TypeScript นะฮะตรงนี้เราต้อง import เป็น JavaScript เหมือนเดิมซึ่งตรงนี้เราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ตัว TypeScript จะทำการ compile เสร็จแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าเดี๋ยวเราลบโฟลเดอร์จริงๆนะลบโฟลเดอร์ตัว list ออกนะครับทีเนี้ยมันก็จะหาไปเจอถูกต้องไหมฮะเราจะทำการ compile อีกรอบหนึ่งทีนี้ compile ครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนนะครับที่บอกว่าเราต้องผิด command เพราะว่าเรามีอะไรเอ่ยเรามีตัว cs config เข้ามานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราถอยออกไปที่โฟลเดอร์02นะครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้ที่มี ts config นะครับผมเขียนแค่ว่า ts4 กด enter ปั๊บมันจะทำการไปอ่านตัว ts config นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็แปลออกมาให้ถูกต้องนะครับก็จะออกมาตามรูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้เรามาอ่านโค้ดกันนิดนึงว่าผมทำอะไรลงไปบ้างนะครับผมบอกว่าให้มันไปทำการเรียกelement ตัวหนึ่งนะครับที่ id ชื่อว่า open mg msd ent นะครับเป็นบัตทันนะครับพอคลิกแล้วเนี่ยบอกว่าare you writing ทำไมต้อง are you writing เดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองรันตัว HTML ของเราขึ้นมานะครับตัว HTML นะครับณวันนี้นะครับผมลง extension ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า live server นะครับซึ่งมันจะทำให้เราเหมือนทำการจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ในโฟลเดอร์นั้นทันทีนะครับผมจะทำการจำลองโฟลเดอร์02 basic เนี่ยเป็นเว็บเป็นรูทของเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดท่านใดกำลังสนใจอยากจะลงนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับใน VS Code นะครับที่แปลว่า live server นะครับไม่ใช่ live share นะครับ live share คือ application ตัวหนึ่งนะครับของ Microsoft ที่จะสามารถทำให้เราเขียนโค้ดพร้อมกันได้แต่เขาว่าไงหมายความว่าสมมติผมนะครับทำงานกับนาย A นาย A ทำงานที่บ้านจะต้องแก้ไขโปรเจกต์เดียวกันจะแก้ยังไงพร้อมกันได้นะครับ live share เนี่ยครับจะสามารถทำให้เราเห็นโปรเจกต์เดียวกันเห็นทั้งโฟลเดอร์เลยสามารถแก้ไขไฟล์เห็นเคอร์เซอร์กันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพูดแชทกันผ่าน Discord ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับไลน์เซิร์ฟเวอร์ที่อยากจะให้ลงกันไว้นะครับทีนี้พอเราจะเริ่มใช้นะครับผมก็กดตัวไลน์ปึ๊บแล้วก็จะเริ่มเปิดพอร์ต 5,500 ขึ้นมานะครับพร้อมกับเบราว์เซอร์ขึ้นมาปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับหน้าเว็บของผมนะครับผมเขียนว่า Hi Kiki Do you love me ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ก็จะมีปุ่ม Open อยู่นะครับทีนี้ในปุ่ม Open ที่ผมเขียนไปเมื่อกี้เป็นเบื้องต้นของ JavaScript เลยนะครับผมก็บอกว่าให้ทำการ query selector ตัวนี้ขึ้นมานะครับณตรงนี้นะครับ ID จะเป็น open ent ent msg ent นะครับผมทำการ binding แล้วแปลว่าพอผมกดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น are you writing ใช่ไหมโอเคปึ๊บเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นได้เลยว่าเราเขียน TypeScript เนี่ยมันแปลงมาเป็น JavaScript ได้เลยทีนี้ผมจะบอกว่า live server เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดมีไฟล์เปลี่ยนปุ๊บมันจะเปลี่ยนหน้าเว็บแบบเรียลไทม์ดังนั้นเราก็อยากจะให้ TypeScript ของเราเนี่ยคอมไพล์แบบเรียลไทม์เพื่อจะได้ JavaScript แบบเรียลไทม์นะครับเริ่มเหนื่อยพูดยาวๆโอเคผมจะมาลองแก้โค้ดสักตัวนึงนะครับเพื่อให้มันเปลี่ยนแบบเรียลไทม์กันอันดับแรกนะครับสิ่งที่ผมต้องทำนั่นเลยก็คือผมต้องใส่ tsc-w นะครับหรือ tsc-what นะครับให้มันดูไฟล์เราแล้วคอมไพล์ตลอดเวลานะครับผมจะลองเป็นแค่สักตัวนึงare you writing แต่ผมลองเติมเครื่องหมายตกใจนะครับเยอะๆนะครับดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเลยโอเคตอนนี้หน้าเว็บก็รีเฟรชเรียบร้อยผมกดโอเคปึ๊บเห็นไหมเอ่ยมันเปลี่ยนแบบเรียลไทม์เลยทำทุกอย่างทำได้แต่เรามาสังเกตซินแท็กกันสักนิดนึงนะครับดูแบบเร็วๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเจ้าสิ่งปกติที่ว่าที่ผมเขียนไปไม่มีอะไรต่างเลยมาดูตรงนี้ครับเห็นเครื่องหมายตกใจไหมเอ่ยนี่ไม่ใช่ซินแท็กของ JavaScript แล้วครับคืออาจจะเป็นในเวลาที่เราบอกว่าทำเป็นดีเซ็ตนะครับทำแบบอย่างเช่นเราบอกว่าไม่อยากให้มันเราเรียกว่าอะไรดีที่เราบอกว่า not true นะครับก็จะเป็น false แต่ในที่นี้ครับในของ TypeScript นะครับถ้าเกิดเราเอาเครื่องหมายตกใจเนี่ยมาใส่หางตัวแปรหมายความว่าไงผมจะลองลบออกมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่ม false แล้วฮะอันนี้ผมเปิดโหมดนึงที่เรียกว่า stick check now นะครับ stick now check นะครับจะเช็คดูว่าตัวแปรตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็น null ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเราลองโฮเวอร์อยู่มันก็จะบอกว่าออบเจกต์ตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็น null นะครับเพราะว่าในของ TypeScript เนี่ยเราต้องการมั่นใจมากเลยว่า
ออบเจกต์ตัวนี้ variable ตัวนี้จะต้องมีฟังก์ชันนั้นแน่นอนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดตัวนี้เราออกมาเป็น null เนี่ยเราจะไม่เจอฟังก์ชัน add event listener แน่นอนนะครับดังนั้นครับใช้สคริปต์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอยู่ต้อง validate ก่อนนะเว้ยแบบมั่นใจก่อนเลยว่าตัวนี้จะต้องไม่มี null นะครับทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทำการบอกว่ามีไหมหรือไม่เท่ากับ null นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปก็จะหายนะครับหรือนะครับอีกวิธีนึงง่ายๆก็คือทำการแอดอย่างนี้ปุ๊บมีถ้ามีแล้วไปทำต่อนะครับแต่ว่าในของ TypeScript เนี่ยมันจะมีแบบว่าถ้ามีถึงทำนะครับเป็นเครื่องหมายนี้ผมลืมชื่อไปละเขาเรียกว่าตัวอะไรสักอย่างนะครับเป็นการที่บอกว่าถ้ามีเนี่ยถึงจะไปทำไปเรียกฟังก์ชันต่อไปได้นะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยครับ TypeScript มาเริ่มช่วยชีวิตเราละก็ถามว่าตรงเนี้ยเราสามารถเรียกว่าไงดีเรียกว่าจะสามารถใส่ไทป์แบบกำหนดตัวแปลว่า Open MSD เนี่ยจะต้องเป็น DAV เท่านั้นได้ไหมนะครับทำได้นะครับเราแค่ใส่เครื่องหมายโคลอนเข้าไปนะครับรับคลิปไปอย่างเช่นตัวเนี้ยมันรีเซิร์ฟมาเป็นเอลเมนต์เป็น HTML ตัวนี้เป็นบัตตันนะครับบัตตันเอลเมนต์จะเล็กน้อยออฟเป็นนาวได้ด้วยนะครับเครื่องหมายนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนหลังเครื่องหมายตัวนี้นะครับเรียกว่า union นะครับ hello เหมือนหรือนะครับเหมือน all นะครับว่าแบบตัว variable ตัวนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับนอกจากจะเป็นแค่วัตถุที่เราก็ยังจะเป็น null ได้ด้วยนะครับไปนะครับเราไปไวมากเลยนะครับมาจนถึงอันที่3แล้วมาถึงที่3เนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยผมอยากจะให้กลับมาดูสไลด์กันนิดนึงนะครับมาที่สไลด์นะครับผมมาดูสไลด์ตัวนี้กันก่อนว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยในเบสิกไทป์ของ TypeScript เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงเบสิกไทป์ปกติเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอเคผมรู้จักครับมีบูลีนแน่นอนครับมีนัมเบอร์ครับมีสตริงครับมีอาร์เรย์ครับออบเจกต์ก็มีแต่ไม่ได้ใส่นะครับแต่ใน TypeScript ครับพอมันเป็นไทป์อ่ะดังนั้นไทป์มันก็ต้องเยอะขึ้นถูกต้องไหมฮะเรามารู้จักกับตัวที่เหลือกันต่อนะครับก็จะมีพวก tuple มี enum มี any void now and identify นี่มีอยู่แล้ว never คืออะไรทำไมดูซ้ำซ้อนกับ void เดี๋ยวเรามาอธิบายกันในโค้ดนะครับแล้วก็มี object นะครับซึ่งแน่นอนต้องมีนะโอเคเรากลับมาดูที่โค้ดของเรากันต่อนะครับหลังจากเรามาดูสไลด์กันโอเคเรามาดูโค้ดกันก่อนโค้ดของเราอันนี้เลย basic type นะครับหน้าที่นี้ผมทำการอัดทุก type มาในไฟล์เดียวกันเลยนะครับเรามาอ่านกันนิดนึงนะครับมาทำความเข้าใจกับ typeหรือว่ามันคืออะไรนะครับเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าการกำหนดไทป์ใน JavaScript เนี่ยในไทป์สคริปต์เนี่ยง่ายๆเราแค่ใส่เครื่องหมายโคลอนเข้าไปแล้วบอกว่าไทป์เป็นไทป์อะไรนะครับณที่นี้นะครับผมจะใช้ไทป์เป็นบูลีนนะครับสำหรับ is admin นะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นแอดมินหรือเปล่ากำหนดเป็นง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ผมใส่เป็น false ไว้นี่คือเป็นไทป์ตัวแรกนะครับเป็นที่เป็นไทป์ตัวแรกที่เราจะรู้จักกันนะครับเป็นบูลีนซึ่งเรารู้จักกันอยู่แล้วในJavaนะครับแต่แค่เราใส่เพิ่มมา number นะครับ number ใส่ได้ทุกอย่างเลยแต่ตัวเลขไปยันจนถึงกระทั่งเรื่องของ floating นะครับเป็นตัวหรือว่าเป็นตัว hex ก็ได้นะครับเป็น binary เป็น octal ก็ได้นะครับแต่ก็คือใช้ตัวเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับเราไม่ได้แยกว่าเป็น floating เป็น decimal อะไรนี้นะครับไม่ได้แยกตัวต่อมาครับ string ครับง่ายๆเลยก็คือตัว text นะครับไม่มีอะไรต้องเข้าใจมากขึ้นมากกว่านั้นแต่ตัวต่อมาครับ array ครับ array ก็ยังเป็น array ครับก็คือเป็นลิสต์นะครับเป็นลิสต์ที่ใส่ตัวอะไรก็ได้นะครับเป็นใส่ตัวใส่ไทป์อะไรลงไปก็ได้แต่ทีนี้พอไปอยู่ใน Java ในไทป์ก็เนี่ยในไทป์สคริปต์ก็เนี่ยเราจะปล่อยให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าเราใช้ไทป์สคริปต์เราก็ต้องมีการฟิกไทป์ขึ้นมานะครับในทีนี้เราก็เผื่อสำหรับคนที่เก็บฟิกไทป์มาให้เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกว่าไทป์สคริปต์เนี่ยมันฟิกมากเลยนะแบบทำไมต้องใส่ไทป์ตลอดนะครับเรามีไทป์ตัวนึงครับสำหรับคนที่เกียดนะครับแล้วก็สำหรับคนที่แบบเพิ่งจะเปลี่ยนผ่านโปรเจกต์แล้วยังไม่อยากจะแบบมาลงลึกแก้แต่ละคนเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีไทป์ที่ชื่อว่า any นะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเข้ามาตรงนี้แต่ว่านะตอนนี้ผมเอามาใส่ในของ array ก่อนผมบอกว่า array ตัวเนี้ยเป็น any คือ value ที่อยู่ใน array ตัวเนี้ยเป็นอะไรก็ได้นะครับเห็นได้ว่าผมเนี่ยใส่คนไปหมดเลยเป็นทั้ง string เป็นทั้งตัวเลขนะครับแต่ทีนี้ครับมาดูตัวที่2เนี่ยผมเริ่มฟิกมากขึ้นแล้วว่าจะเป็นก็ได้หรือเป็น number ก็ได้แต่ต้องอยู่ใน array นะก็
ถ้าเกิดผมใส่อย่างอื่นเข้าไปอย่างเช่นใส่บูลีเข้าไปปุ๊บมันก็จะห่างนะครับห่างละแต่มันก็จะบอกว่าเนี่ยtype true เนี่ยไม่ได้ assign to be ไม่ได้ assign type เป็น string หรือ number นะครับใช้ไม่ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับถ้าเกิดเราถามว่าเฮ้ยเราอยากจะฟิกทั้งหมดเราทำไงนะครับที่มันจริงได้ในปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้สมมติผมเป็น number หมดเลย number รับเครื่องหมายอะไรอย่างนี้ง่ายๆสวยๆนะครับหรือใครอยากจะเขียนแบบสวยๆนี้นะครับก็ได้เหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าทุกท่านก็สงสัยว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้ด้วยเครื่องหมายตรงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรียนไทป์ตัวนึงครับที่เป็นเรียกว่าเป็นตัวจี๊ดเลยแล้วกันเป็นตัวจี๊ดของไทป์สคริปต์เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเจเนอริกนะครับคือมันแอบสแต็กมากเดี๋ยวเราไปเล่ากันในตอนที่เราพูดถึงเจเนอริกกันดีกว่าผมมีตัวอย่างเจเนอริกมาให้ด้วยนะครับมันอาจจะทำให้ทุกท่านอาจจะปวดหัวเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆจนถึงปานกลางถึงมากที่สุดนะครับโอเคตรงนี้ผมก็บอกว่าอาร์เรย์ type เป็นอาร์เรย์นะครับแต่ว่าในอาร์เรย์เนี่ย type ที่เหลือเนี่ยเป็น number นะครับก็ใส่ได้นะครับต่อมาครับตัวใหม่ที่เราไม่เคยเจอกันแน่นอนใน JavaScript แต่อาจจะเจอในภาษาอื่นอย่างเช่นผมตอนนี้ที่ผมนึกออกก็จะมี Python นะครับที่เป็น tuple ขึ้นมาแต่ว่า tuple ใน JavaScript เนี่ยจะเป็นการกำหนดว่าใน tuple นึงเนี่ยใส่อะไรได้บ้างใส่ได้ตัวแล้วตัวแรกกับตัวที่2เนี่ยต้องเป็นอะไรนะครับตอนนี้ผมก็กำหนดไปเลยว่าเฮ้ยใน tuple เนี่ยเราใช้เป็น index เหมือนเดิมเลยเป็น string นะครับเป็น array นะครับแล้วบอกว่า index ที่1นะครับต้องเป็น string เท่านั้นตัวที่2เป็น number นะครับตรงนี้เราอาจจะไปใช้ในอนาคตได้เพราะบางทีแบบว่าเราไม่อยากใช้ object หรือแบบตัว API หรือ project นั้นไม่ได้ใช้ object เนี่ยต้องการจะเป็น array นะครับเราก็จะสามารถดูได้ง่ายขึ้นว่าเฮ้ยทุกอย่างที่อยู่ใน array เนี่ยมันเป็น tuple นะแล้วใน tuple เนี่ย index แรกมันคือ string ตัวที่2คือ number นะครับเราดูเข้าใจง่ายขึ้นอย่างเช่นผมเอาตัวอย่างง่ายบอกว่ามี array ตัวนึง array ตัวที่4เป็น content tuple ไว้นะครับนะครับเท่ากับ name age ก็จะเห็นว่าใส่ได้ถ้าเกิดผมใส่เพิ่มล่ะเป็นแบบนี้หนึ่งมันก็จะผิดไทป์ของมันถูกไหมฮะเราสามารถควบคุมไทป์ของโปรเจกต์เราถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรได้นะครับโอเคตอนนี้เริ่มเจ็บคอแล้วพูดเยอะนะครับตัวต่อไปครับ enum enum เนี่ยถ้าเกิดจะให้อธิบายง่าย enum เนี่ยมันคือการกำหนดว่าไทป์ของเราเนี่ย value ของเราเนี่ยจะเป็นได้อะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นเรากำหนดไปแล้วว่า machine status ของเรานะครับอย่างเช่นเราติดเครื่องคอมสักเครื่องหรือมี IoT สักเครื่องนึงแล้วกันแล้วการจะบอกว่า status ตอนเนี้ยมันออนไลน์อยู่หรือเปล่าหรือกำลังออฟไลน์หรือว่ากำลังทำอะไรอย่างนี้นะครับผมกำหนดไปเลยว่าตายให้ตายยังไงเนี่ยตัวสเตตัสของแมชชีนผมเนี่ยจะออกไม่เกิน3ตัวนี้แน่นอนก็คือออนไลน์เทรดดิ้งแล้วก็ออฟไลน์นะครับตรงนี้เลยผมกำหนดไปเลยว่าตัวแปรชื่อว่า current status เนี่ยเป็น machine status เป็น enum นะครับทีนี้เวลาเรียกใช้ไงเราก็แค่เขียนตัวแปรของ enum ตอนนั้นลงไปนะครับ machine statusเรามาดูเมจิกของ TypeScript กันครับพอเรากดดอทครับมันโชว์มาเลยครับว่า enum ตัวเนี้ยมี value อะไรบ้างยอดไปเลยนะครับอวยเก่งนะฮะเราบอกว่าเป็น heading นะครับก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้ได้มั้ยผมบอกว่าผมใส่ออนไลน์ตรงๆอย่างเงี้ยได้มั้ยไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักมันไม่ถูกต้องตาม enum นะครับหมายความว่า enum ถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์เนี่ย value อาจจะไม่เป็นออนไลน์ก็ได้ value มันอาจจะออกมาเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาลองเทสกันว่า enum เนี่ยตัว value มันจะออกเป็นอะไรได้บ้างนะครับคือใน enum เนี่ย index ตัวแรกเราอาจจะไม่ได้ value ออกมาถึงแม้ว่าจะเลือกเป็นออนไลน์ก็ตามแต่ value อาจจะไม่ใช่ออนไลน์มันจะออกเป็น index เป็น0เป็น1 2 3ได้นะครับอย่างเช่นเราก็ assign ไปเลยว่าไอ้ออนไลน์เนี่ยมันเท่ากับออนไลน์ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังผิดกฎอยู่ดีนะครับถึงเป็นเริ่มจากเลขที่1เป็นต้นไปนะครับพอโทษตรงนี้ต้องใช้เป็น syntaxแต่ว่าเราสามารถเรียงตัวเลขได้นะครับเพราะ enum เนี่ยสุดท้ายแล้วมันรีเทิร์นตัวเลขเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพื่อเรียกว่าไงดีเป็นการ make sure ว่าตัวนั้นออกมาเนี่ยตัวเรียกว่าอะไร
ตัว value ที่ออกมาเนี่ยมันจะได้แมทช์กันได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือ0อันนี้คือ1นะเรามั่นใจเลยว่าออนไลน์เนี่ยคือ0นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าออนไลน์เนี่ยเท่ากับ1 pending กับ offline เนี่ยกลายเป็น2 3โดยปริยายทันทีนะครับแต่อย่าลืมว่ายังไง enum ก็ต้องเรียก enum มาใช้อยู่ดีนะครับเป็น machine status dot pending แล้วกันนะครับโอเคไปกันต่อครับไปที่แอนนี่นะครับแอนนี่อย่างที่ผมบอกเลยแอนนี่คือไทป์สำหรับคนที่เขียนนะครับหรือคนที่เพิ่งจะเปลี่ยนโปรเจกต์นะครับแบบว่าเรารีบเขียนอยากใช้ไทป์สคริปต์นะแต่ว่าตอนตัวเราก็ที่เก็บกำหนดไทป์เราไม่รู้ไทป์ออกมาจะเป็นอะไรบ้างนะครับเราใช้เป็นแอนนี่นะครับคือเราสมมติว่าเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วเราให้คนอื่นเรียกใช้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าไทป์ตัวนั้นมันอาจจะเข้ามาได้หลายอย่างบางทีเราอาจจะแบบรับทั้งสตริงทั้งนัมเบอร์ทั้งออบเจกต์นะครับเข้ามาแล้วบางทีมันอาจจะเป็นร้อยตัวเลยแล้วบอกว่าโอ๊ยผมกำหนดไม่ไหวหรอกอีกอย่างนึงบางทีมันอาจจะแวเรียสมากเลยผมก็เลยบอกแอนนี่แล้วกันอารมณ์ก็จะเหมือนการประกาศใน JavaScript ปกติครับที่เป็นแบบว่าเน็ตแล้วไม่มีแอนนี่นะครับแบบนี้ก็จะเหมือนกับใน JavaScript แต่ว่าถ้าเกิดเข้าไป TypeScript พอเราไปกำหนดเนี่ยตัวอื่นก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปกำหนด Type ตอนแรกเนี่ยตัว variable ตัวนั้นเนี่ยจะถูก assign เป็น string ทันทีนะครับเป็นตัวแรกที่ถูก assign ดังนั้นตอนนี้ whatever เนี่ยจะต้องกลายเป็น string นะครับมันก็จะไม่ได้อย่างนั้นมันก็จะบอกว่า100เนี่ยไม่ assign เป็น string นะครับเราเลยต้องกำหนดให้มันบอกว่าโอเคเรายอมแล้ว whatever นะครับเป็นอะไรก็ได้เป็น any นะครับดังนั้นผมก็เริ่มจะ assign เป็น100ได้เป็น object ได้นะครับก็จะตอนแรกเนี่ย value ที่เราเรียกออกมาจาก whatever เนี่ยจะเป็น string เขียนว่า string ปกติพอครั้งที่2เราลองเรียกอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็น100แล้วนะครับตัวต่อไปครับ void void เนี่ยเราเคยเจอกันมาในภาษาอื่นนะ void มันคือการที่บอกว่าไม่มีการรีเทิร์นอะไรเลยนะครับคืออาจจะเป็นฟังก์ชันที่รันออกมาเพื่อแบบ print log ธรรมดานะครับไม่มีอะไรออกมาว่างเปล่านะครับไม่รีเทิร์น string ไม่รีเทิร์นอะไรทั้งนั้นนะครับว่ารันเฉยๆนะครับก็เป็น void ไปอันนี้เข้าใจง่ายก็จะเห็นได้ว่าในฟังก์ชัน hello เนี่ยก็จะมีแค่ hello my dear friend นะครับ hello my old dear friend นะครับก็ผมเติมไบโอเดียเฟนเพื่อเสนอในการเพื่อเป็นอีกนะฮะต่อไปครับ Never ตอนนี้ทุกท่านเริ่มแล้ว Never มันคืออะไรวะ Never มันคือการที่บอกว่าไม่รีเทิร์นหรือเปล่าเมื่อกี้ Void ก็บอกใช่ไหมมันไม่รีเทิร์นอะไรมามันต่างกันครับ Never คือมันไม่รีเทิร์นเลยจริงๆครับแบบมันไม่อยู่รีเทิร์นฟังก์ชันตัวนี้ไม่มาจบจริงนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างตัวอย่างผมอะผมใส่เป็น Forever Loop เข้ามานะครับเป็นลูปที่ไม่เป็นรันไม่เป็นจบนะครับมันก็จะให้ตลอดเวลานะครับไม่เป็นจบมันก็จะไม่รีเทิร์นเป็นเนเวอร์หรือแม้กระทั่งว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยไม่ให้ตายยังไงก็จะรีเทิร์นออกมาเป็นการโชว์เอ็กเซปชันออกมานะครับเนเวอร์เนี่ยจะเป็นการดีไฟบอกกับฟังก์ชันตัวนั้นเลยก็จะมีฟังก์ชันตัวนึงที่แบบว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นการโชว์เอเรอร์นะครับอาจจะเป็นฟังก์ชันตัวนึงที่ handle error นะครับกับไอ้ที่ตัวนี้ออกมาต้องโชว์เอ็กเซปชันออกมานะครับก็จะเป็นเนเวอร์นะครับตัวที่เหลือครับก็จะเป็น null และ undefined นะครับ undefined ก็คือค่าไม่ถูกกำหนดไว้นะครับ null ก็คือค่าว่างเปล่าผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับก็น่าจะยังบางท่านอาจจะงงนะครับทุกท่านก็น่าจะเคยงงละ null กับ undefined แล้วมันจะเหมือนกับ zero ไหมกับว่างเปล่าไหมวันนี้ผมมีรูปนึงครับที่ผมว่าน่าจะช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า null undefined zero non zeroมาต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่กันที่สไลด์ของผมกันนะครับผมไปไวไฟไม่เอ่ยถ้าเกิดไวไปนะครับพิมพ์บอกในช่องแชทของ Facebook นะครับเพราะว่า YouTube ผมไม่ได้เปิดจอไว้ดูแชทโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองสวิตช์ไปดูใน YouTube ด้วยแล้วกันว่ามีใครมาเมนอะไรบ้างนะครับมีใครมีคำถามอะไรไม่เอ่ยโอ้ผมเพิ่งมาสังเกตดูใน YouTube มีคนพิมพ์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าไม่ยินเสียงเพลงนะครับไม่เบาแล้วชัดขึ้นแต่เบาไปครับตอนนี้ผมยังเบาไปอยู่ปะผมลืมมาอ่านแชทนะครับขอโทษทีนะฮะเขาบอกว่าเสียงดีกว่าพี่เพิร์ดบอกว่าเสียงดีกว่าใน Facebook ไลฟ์มากดีใจมากเลยนะฮะโอเคครับทุกท่านที่กำลังดู Facebook ไลฟ์อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะมาลองฟังใน YouTube ก็คลิกลิงก์ YouTube มาดูกันได้นะครับผมจะได้อ่านแชทในทีเดียวได้นะครับโอเคผมไหนๆก็มีคนทักท้วงว่าเสียงเพลงหายไปผมก็จะเปิดเพลงให้นะครับอันนี้เป็นเพลงฟรีไลเซนส์นะครับไม่ต้องกลัวโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูที่จอมาดูสไลด์กันนะครับเป็นสไลด์ที่เราจะเทียบกันให้ดูว่าเอถ้าเกิดเป็น null กับ undefined เนี่ยมันต่างกันยังไงตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะ
เรามาดูง่ายๆเลย non zero นะครับ non zero value ก็คือไม่เป็น0ก็คืออาจจะเป็น1หรืออาจจะมีข้อมูลอยู่ก็ได้หรืออาจจะมากกว่านั้นคืออะไรก็ได้ที่มีข้อมูลแต่ว่าไม่ใช่0นะครับ0นะครับก็คือเหมือนที่ทิชชู่เปเปอร์ที่มันหมดแล้วนะครับมันหมดเราเข้าห้องน้ำไปเราบอกเฮ้ยทิชชู่เป็น0ก็คือทิชชู่ไม่เหลือหมดเกลี้ยงเลยแย่ไปกว่านั้นครับมีเนาครับเนาคือไม่มีทิชชู่เลยมีแต่ไอตัวที่ล็อกของมันน่ะนั่นคือไม่มีนะครับคือทิชชู่ว่างเปล่าแต่ตัวใส่ทิชชู่ยังมีแต่พอบอกว่า undefined เนี่ยคือในห้องน้ำไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีตัวทิชชู่เลยนะครับ undefined ทิชชู่ไม่ถูกประกาศไว้ทิชชู่ไม่ถูกสร้างไว้ทิชชู่ไม่ถูกติดตั้งไว้ในห้องนะครับตัวติดทิชชู่เองนะครับนี่คืออดีตไปเห็นภาพกันไหมครับโอเคผมเชื่อว่าเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวโค้ดเรานิดนึงครับผมขอพักเบรกดื่มน้ำสักครู่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีการหยุดไลฟ์ในฝั่งของ Facebook นะครับแล้วก็ไลฟ์กันต่อใน YouTube นะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับท่านใดมีคำถามอยากจะสอบถามไม่เอ่ยแบบเฮ้ยท้ายสคริปต์ตอนนี้ผมยังไม่เก็ตอะไรในเบื้องต้นที่คุณพูดมาคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับมีใครยังไม่เก็ตไม่เอ่ยหรือแบบมีคำถามอะไรนะครับถามไปก่อนที่เราจะไปพักเบรกกับผู้ให้ทุกท่านได้ไปพักดื่มน้ำปัสสาวะกันนะครับก็เอาละครับผมเดี๋ยวผมจะรอสักครู่นึงแล้วกันเพราะว่าในตัวไลฟ์เนี่ยมันจะดีเลย์กว่าในของจริงประมาณ20 นาทีนะครับจะรอสักครู่แล้วระหว่างนี้เดี๋ยวจะเริ่มเปิดเขาดาวขึ้นมาแล้วท่านใดนะครับอาจจะสงสัยว่าเราจะหาโค้ดตัวนี้ได้จากที่ไหนนะครับสิครับตัวนี้ลิงก์อยู่ด้านบนเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็น Bitly นะครับเป็นลิงก์ตัวนี้เข้าไปโหลดกันได้เลยติดโค้ดกันลงมานะครับลองเล่นกันดูนะครับเจอปั๊บก็บอกกันนะครับเพราะว่ายอมรับเลยว่าเทสมาไม่หมดนะครับโอเคก็รอดูกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ20วินาทีแล้วจะเซตตัวเคาน์เตอร์ถามเราที่เราผมจะขอเบรกถึงประมาณ4:20แล้วบ่าย2:20แล้วกันนะครับก็บ่าย2:15ก็พอเดี๋ยวเวลาไม่พอโอเคผมลองแต่ผมจะไปอ่านในฝั่งของในฝั่ง Facebook ด้วยนะครับผมจะได้พูดถึงกันเดี๋ยวผมขอใส่ไทม์เมอร์กันโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงเวลาประมาณนี
คครับเดี๋ยวจริงๆมันเหลือประมาณ7นาทีนะครับเดี๋ยวเอาทำเรื่องใส่กันผมอยากจะเอาใช้เวลาช่วงนี้เผื่อแบบท่านใดที่แบบยังว่างอยู่นะครับยังแบบไม่ได้จะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนนะครับผมจะเอามาใช้เป็นช่วงตอบคำถามประจำนะครับเมื่อกี้ผมอ่านในแชทของใน YouTube นะครับเห็นว่ามีท่านนึงถามมาว่าช่วยอธิบายเรื่องของยูเนียนหน่อยนะครับยูเนียนไทยนะครับคือยูเนียนไทยเนี่ยเรามองง่ายๆเลยคืออย่างที่ผมบอกไปเลยว่าสมมุติเรามีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเรารับทั้ง string ทั้ง number นะครับเราไม่ได้รับแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราใช้เครื่องหมายที่เป็นตัวนี้ตรงๆนะครับที่เราใช้ในยูเนียนเพื่อบอกว่าพารามิเตอร์ตัวนี้หรือตัวแปรตัวนี้รองรับทั้ง2 variable เลยนะครับง่ายๆ simple ตัวนี้เลยนะครับไม่ได้แต่ว่าตอบคำถามได้เลยเพราะว่าสมมุติอย่างนี้แล้วกันสมมุติเราบอกว่าเราจะทำช่อง username นะครับ username ของเราเนี่ยสามารถรับได้ทั้งจะเป็นทั้งตัวเลขแล้วก็ string ได้นะครับทีนี้เราต้องการจะบอกว่าให้ตัว variable username เนี่ยรับได้ทั้ง string ทั้ง number เราจะคิดยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดจอให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดเขียนยังไงไม่แน่ใจว่าคุณแทนใช่ไหมครับที่ถามไว้ยังอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับตอนนี้อันนี้นะครับโอเคสมมติผมบอกว่า username ผมเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง string แล้วก็ number โอเคนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวขอชันเล่นแล้วกันทีนี้ครับสมมติตอนแรกผมเซตไปว่าเป็น string นะครับผมก็ใส่ในทีละเดียวใช่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปเราจะ assign เป็น number ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมัน allow นะครับเป็น union เดี๋ยวเรื่องของ union กับ intersect เดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังตอนในช่วงของ interface แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงนะครับมันต่างกันยังไงระหว่างนี้เดี๋ยวจริงๆเหลือแค่5นาทีแต่ว่าในจอมันเขียว15เขียว12นะครับผมงงกับมันจังเลยโอเคครับเข้าใจใช่ไหมครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มไหมครับระหว่างนี้ก็จะเป็นรั้วช่วง FAQ นะครับจะถามมีสาระไม่มีสาระก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มีสาระนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อท่านอื่นอยากจะทราบด้วยนะครับโอเคผมสัญญาไว้ว่าจะเริ่ม5แต่ว่าอยากเริ่มเร็วขึ้นจังเลยผมไม่ได้จะทุกท่านกลับมาหรือยังนะครับงั้นระหว่างนี้ผมให้ทุกท่านได้ไปพักผ่อนก่อน5ทีนะครับอีก4ทีซึ่งมันจะกันเอาเป็นว่า14อ่ะก็มารอที่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะได้ไป2 14เนี่ยมันจะได้เลยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับระหว่างนี้ก็ถามกันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะนั่งรออยู่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับผมจริงๆผมมีของแถมมาตัวนึงนะครับในคอร์สตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าท่านหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับนั่นคือการเขียน TypeScript ใน React จะเรียกว่าเขียนดีแอคด้วย JavaScript แล้วกันนะครับชัดเจนนะครับหรือมีใครอยากจะถามเพลงที่เปิดอยู่ของใครเป็นเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับตอบได้นะถามได3อาทิตย์ที่ยาวนานเลยครับมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกอยู่นะครับพักเบรกผมเอานี้มาวางรายการหน้าจอแล้วกันเผื่อท่านใดเพิ่งเข้ามาเราจะได้เช็คว่าผมนั่งเงียบทำไมนะครับหรือแบบอยากจะถามเรื่องอื่นแบบงานที่ทำงานผมก็ได้แบบว่าเป็นคนชอบไทยแลนด์ตั้งอยู่ที่ไหนทำงานอะไรกันบ้างนะครับมีวินโดว์ขายไหมนะครับถามได้นะครับเปิดโอกาสมากๆเลยไม่ได้ยินเพลงหรอครับถือว่าไงเองถือว่าเพลงมันเบามากเดี๋ยวผมลอง
ไม่ได้ยินเลยตายละอ๋อผมลืมเปิดเพลงขอโทษฮะน่าจะได้ยินแล้วผมไปกดผิดโทษทีฮะน่าจะดังเกินไปด้วยนะครับผมนี่ก็ปล่อยไก่พันหนึ่งเลยงั้นถ้าเราอยู่ระหว่างนี้เดี๋ยวท่านนั่งรอกันนะฮะอีกประมาณแค่2นาทีนะครับอีกนาทีนึงเราก็มาเตรียมตัวเจอกันได้เลยนะครับเผื่อ1นาทีนี้ท่านไหนจะออกไปข้างนอกนะครับรีบกลับมานะฮะ